รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันพุธที่23ตุลาคม2562ณท้องสนามหลวงเวลา 7:00 น.พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน457รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเวลา 19:30 น.พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนภูมิภาคร่วมกิจกรรมตามสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดสวมเสื้อสีชมพูร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน